วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะนำเราเข้าเฝ้าพระเจ้ากับผมวิชิตสมมาตรเสียดยาพิบาลเครือจักรมักกะสันวันนี้ผมจะพาเราเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่13ข้อ1จนถึงข้อที่11นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่13ข้อ1ถึง11ถ้าในท่ามกลางท่านเกิดมีผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์ขึ้นและสำแดงหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์แก่ท่านและหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ซึ่งเขาบอกท่านนั้นสำเร็จจริงถ้าเขากล่าวว่าให้เราติดตามพระอื่นๆกันเถิดซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จักและให้เรามาปรนนิบัติพระเหล่านั้นท่านอย่าเชื่อฟังคำของผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์คนนั้นเพราะพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงลองใจพวกท่านดูเพื่อจะได้ทรงทราบว่าพวกท่านรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามพระยาเวพระเจ้าของท่านและยำเกรงพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และท่านจงปรนนิบัติพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์แต่ผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์คนนั้นต้องมีโทษถึงตายเพราะเขาได้พูดให้กบฏต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์และทรงไถ่ท่านออกจากแดนทาสเพื่อผลักดันท่านออกไปจากทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาให้ท่านดำเนินโดยวิธีนี้ท่านจึงจะขจัดความชั่วไปจากท่ามกลางท่านถ้าพี่ชายน้องชายร่วมบรรดาเดียวกันกับท่านหรือบุตรชายบุตรสาวของท่านหรือภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของท่านหรือมิสหายร่วมใจของท่านชักชวนท่านอย่างลับๆว่าให้เราไปปรนนิบัติพระอื่นๆกันเถิดซึ่งเป็นพระที่ท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักเป็นบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายซึ่งอยู่รอบท่านไม่ว่าใกล้หรือไกลจากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกข้างโน้นท่านอย่ายอมตามหรือเชื่อฟังเขาอย่าให้ในตาของท่านสงสารเขาท่านอย่าไว้ชีวิตเขาหรืออย่าซ่อนเขาไว้เลยท่านจงประหารเขาเสียท่านควรลงมือเป็นคนแรกในการประหารชีวิตเขาและต่อไปให้ประชาชนทั้งหมดลงมือด้วยท่านจงเอาหินขว้างเขาให้ตายเพราะเขาได้หาทางผลักดันท่านออกไปจากพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์จากแดนทาสและคนอิสราเอลทั้งสิ้นจะฟังและยำเกรงไม่ทำความชั่วเช่นนี้ท่ามกลางท่านอีกเลยในบรรดาเพลงในมัสการหลายๆเพลงผมชอบเพลงหนึ่งเป็นอย่างมากเลยนะครับเพลงที่บอกว่าถ้าพระองค์จะถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่นไรเคยคิดไหมบทเพลงนี้เรียกร้องให้เราสำรวจชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งอะไรที่พิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริงอะไรที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าเรารักพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าตอนที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้นะครับโมเสสได้เขียนเพื่อตักเตือนอิสราเอลในกลุ่มพวกเขาจะมีบางคนอาจจะเป็นผู้เผยวจนะอาจจะเป็นผู้นำทางศาสนาที่ทำการสัจจันและหมายสำคัญต่างๆได้แล้วก็จะนำเขาให้นมัสการพระอื่นหรือนำเขาให้ออกจากทางของพระเจ้าโมเสสเตือนอิสราเอลว่าอย่าไปเชื่อเขาอย่าฟังเขาเพราะว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้ากำลังทดสอบพวกเขาว่าพวกเขาเนี่ยรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบทเพลงที่เราได้ร้องกันอยู่เป็นประจำเป็นคำถามว่ารักเราหรือเปล่าวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้มานั่งขบคิดด้วยกันนะครับแล้วก็สำรวจดูชีวิตของเราว่าเรารักพระเจ้าจริงไหมพระชนะของพระเจ้าได้บอกเราถึงลักษณะของผู้ที่รักพระเจ้าอย่างน้อยๆ4ลักษณะไว้ด้วยกัน1ลักษณะของผู้ที่รักพระเจ้าประการแรกคือเขาจะต้องยำเกรงพระเจ้าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สำแดงออกถึงคนที่เป็นคนที่รักพระองค์พระชนะของพระเจ้าพูดถึงความยำเกรงพระเจ้าไว้หลายครั้งด้วยกันในพระธรรมสดุดีบอกว่าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาความยำเกรงพระเจ้านะครับตรงกันข้ามกับคนที่ต่อสู้พระเจ้าแท้จริงแล้วคำว่ายำเกรงใช้ในภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือคำว่า fear
นะครับเกรงกลัวพระเจ้านะครับในความกลัวนี้ไม่ได้กลัวลานหรือว่ากลัวที่จะเข้าใกล้หาพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความกลัวที่จะกระทำผิดทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยท่าทีตรงกันข้ามก็คือท่าทีที่ต้องการต่อสู้พระเจ้าดื้อดึงดื้อรั้นและไม่ยอมกับพระเจ้าท่าทีนั้นเป็นท่าทีที่อันตรายและไม่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าโมเสสย้ำเตือนกับอิสราเอลก่อนจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันว่าพวกเขาจะต้องยำเกรงพระเจ้าผู้ที่มีความรักต่อพระเจ้าลักษณะชีวิตของเขาจะสำแดงออกมาจากความยำเกรงและนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่พูดถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้าคือชีวิตที่เชื่อฟังในข้อที่4ได้บอกว่าพวกเขาควรจะเชื่อฟังพระเจ้าท่าทีแห่งการเชื่อฟังตรงข้ามกับท่าทีแห่งใจที่แข็งกระด้างใจที่ไม่ยอมดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าบอกให้ไปทางขวาเขาไปทางซ้ายพระเจ้าบอกให้หยุดแต่เขาเดินพระเจ้าบอกให้เขาทำอีกอย่างนึงเขากลับทำอีกอย่างนึงนี่คือใจที่แข็งกระด้างและดื้อรั้นใจอย่างนี้จะทำให้เกิดความเสียหายกับชีวิตพี่น้องที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะทราบถึงเรื่องนี้ดีเวลาลูกๆนะครับเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่จะตักเตือนและบอกให้เขาดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังแต่หลายครั้งที่เด็กๆประสบการณ์ก็น้อยความรู้ความเข้าใจก็ไม่มากเขาอยากจะลองในทุกเรื่องนะครับแต่ถ้าปล่อยให้เขารอลองในทุกเรื่องโดยที่เขายังไม่มีความพร้อมเป็นไปได้ที่จะมีความอันตรายเกิดขึ้นกับชีวิตได้ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นชีวิตที่ปลอดภัยครับแต่ชีวิตที่ดื้อรั้นเป็นชีวิตที่อันตรายสำหรับคนที่รักพระเจ้าเขาจะมีความเชื่อฟังพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นคนที่รักพระเจ้าเขาจะปรนนิบัติพระองค์ด้วยการที่เขาปรนนิบัติพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้นแท้จริงแล้วอิสราเอลที่เขาปรนนิบัติพระเจ้าโมเสสปรารถนาให้เขาปรนนิบัติพระเจ้าเพราะว่าเขารักพระเจ้ายิ่งรักพระเจ้ามากเขายิ่งปรนนิบัติพระเจ้ามากพี่น้องที่รักครับสามีภรรยาถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเพราะเป็นหน้าที่คุณไปทำงานหาเงินฉันอยู่ที่บ้านพอถึงเวลาคุณทำงานเสร็จแล้วได้รับเงินเดือนคุณแบ่งเงินเดือนให้ฉันใช้คุณก็จะอยู่ในฐานะสามีฉันจะอยู่ในฐานะภรรยาแต่เราไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเราจะเรียกครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ไหมครับพี่น้องที่รักครับครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาแล้วเราเป็นบุตรซึ่งตามปรนนิบัติรับใช้พระองค์การปรนนิบัติจึงไม่ใช่เป็นเพียงการทำตามหน้าที่แต่เป็นปรนนิบัติตามความรักที่เรามีต่อพระองค์สำหรับคนที่รักพระเจ้านอกจากเขาจะยำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์แล้วเขาจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าด้วยนะครับพระคัมภีร์ย้ำให้พวกเขามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ในพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกเช่นเดียวกันนะครับในยอห์นบทที่15บอกว่าถ้าเขาติดสนิทกับพระองค์แล้วเขาจะเกิดผลมากแต่ถ้าเขาห่างจากพระองค์ถ้าเขาไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าเขาจะเกิดผลไม่ได้เลยสำหรับคนที่รักกันย่อมอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะใช้เวลาร่วมกันอยากจะทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันอย่างสม่ำเสมอหลายคนในที่นี้นะครับคงอาจจะเคยมีประสบการณ์การโทรศัพท์คุยกับแฟนเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีความรักทำให้เขาทำสิ่งนั้นโดยที่ไม่รู้สึกฝืนใจโดยที่ไม่รู้สึกว่าเขาทำไปโดยเป็นภาระเลยแต่ทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจสำหรับคนที่รักกันเขาอยากจะอยู่ใกล้กันเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรารักพระเจ้าลองสำรวจดูตัวเรานะครับเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าไหมถ้าเรารักพระเจ้าแต่เราไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราไม่อยากอธิษฐานเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราไม่อยากนมัสการเราอาจจะต้องสำรวจชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นจริงไหมที่เรารักพระเจ้าหรือมีอุปสรรคปัญหาใดๆที่ขัดขวางเราอยู่คนที่รักพระเจ้าจะยำเกรงพระองค์คนที่รักพระเจ้าจะเชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์คนที่รักพระเจ้าจะปรนนิบัติรับใช้พระองค์และคนที่รักพระเจ้านั้น
จะติดสนิทอยู่กับพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงถามเปโตรหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนและไปพบกับเขาที่ทะเลสาบพระเยซูคริสต์ถามเปโตรถึง3ครั้งว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรหนักใจนะครับรู้สึกกังวลใจที่พระเยซูคริสต์ถามเขาถึง3ครั้งเขาตอบพระเยซูคริสต์ทั้ง3ครั้งว่าเขารักพระองค์พระเยซูคริสต์บอกกับเปโตรว่าถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราในวันนี้พระเจ้าอาจจะถามเราเช่นเดียวกับบทเพลงที่เราได้พูดถึงข้างต้นนั้นถ้าพระองค์จะถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่นไรพี่น้องครับถ้าเรารักพระเจ้าเราจะยำเกรงพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระองค์ถ้าเรารักพระเจ้าเราจะปรนนิบัติพระองค์และถ้าเรารักพระเจ้าเราจะติดสนิทกับพระองค์แน่นอนครับอธิษฐานพระองค์ด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้สำรวจชีวิตของเราว่าเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทรงสำแดงพระองค์เองเพื่อเราจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราตระหนักและเรียนรู้จากความรักของพระองค์และสำแดงความรักของพระเจ้าไปยังบรรดาประชาชาติรวมทั้งคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเมื่อเขามองเห็นชีวิตของเราเขาจะมองเห็นความรักของพระเจ้าอยู่ด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้ยิ่งนับวันเรายิ่งรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยำเกรงเชื่อฟังปรนิบัติและติดสนิทกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับผมรายการ Living Light ก็เป็นรายการที่ดีนะครับที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้าด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านใดที่มีคำถามหรือว่าท่านใดที่อยากจะเสริมอะไรต่างๆจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ